คู่รัก NY พี่แบร์ณเดชคูกิมิยะกับนุ่งย่าอุรัสยานะครับเมื่อวานนี้เนี่ย17ธันวาคมเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดพี่แบร์ครับอายุเนี่ย29ปีนุ้งย่าเนี่ยเขาก็เสิร์ฟความหวานอัดแน่นความฟินด้วยการโพสต์รูปคู่พร้อมแคปชั่นบอกว่า In every day I celebrate you but today I'm extra grateful so I hip hip hurrah happy birthday to you นะคะคือ so I hip hip hoop hoop อยู่ฮะล่ะเนี่ยจะเป็นภาษาส่วนตัวครับเป็นภาษาที่เขาใช้กันนะครับผมก็ขอให้พี่แบร์มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาในทุกๆเรื่องอย่างที่พี่แบร์หวังไว้นะคะ I woo 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 นี่ก็ love you ใช่ไหมฮะเออคือเป็นแทงอ่ะคือแบบเวลาเหมือนพูดไม่ชัดไงหนูแบบฟูฟูอย่างนี้โหน่ารักจริงๆไอ้ฟูฟูนะคะ Cheers to everything you have been through and the many adventure to come นั่นเองนะฮะโอ้ณเดชก็มาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะฮะด้วยข้อความบอกรักในสไตล์เดียวกันก็ไอ้ฟูฟูไอ้ฟูฟูเชื่อว่าเนี่ยพอคอมเมนต์นี้หรือแคปชั่นนี้ออกไปเนี่ยอนาคตเราเจอกันหรือว่าเจอคนรักก็วูบูวูบูนะเตงเป็นคำใหม่ไงวูบูครับผมแต่ว่าเลิฟอยู่นั่นเองนะฮะใช่แล้วก็วันดีแบบนี้นะเมื่อวานนี้เช้าก็ไปทำบุญใช่ไหมแล้วก็ออกงานอีเวนต์คู่ตอนเย็นแล้วก็ปิดท้ายด้วยดินเนอร์สุดโรแมนติกนี่ผมบอกให้ว่าพี่แบร์เนี่ยเขาได้เค้กถึง3ก้อนเลยนะหนึ่งได้จากแม่แก้วนะฮะแล้วก็ได้จากย่าย่าแล้วก็รวมถึงจากทีมงานด้วยนะฮะซ่อนแบงค์พันเอาไว้หลายใบด้วยเอออยากได้บ้างจังเลยอย่างนี้เออดีเหมือนกันนะจริงๆเงินน่าจะโอเคอันนี้คุณผู้ชมดูนะครับนี่กำลังจะหนีบขึ้นมานะคุณผู้ชมลองดูนี่โอ้โหนะคือมีการซุกซ่อนเอาไว้นี่นะฮะโอ้มา1ใบ2ใบเออ3 4ห้าโอ้ยยังมีหลายลงมาอีกนะฮะโอ้ยเป็นม้วนๆเลยประมาณ5 6ใบโดยประมาณที่นับเห็นแบบเร็วๆเดี๋ยวคุณผู้ชมไปลองดูย้อนหลังอีกทีนึงเนี่ยนะฮะครับผมก็แล้วก็ออกงานคู่กันในวันคล้ายวันเกิดด้วยใช่ไหมใช่แล้วนะฮะหนูณเดชก็บอกว่าดีใจนะฮะเรามีโอกาสได้ทำบุญกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็มาทำงานที่นี่ต่อนะฮะก็ดีแต่วันเกิดพี่แบร์ทั้งทีฮะนุย่าก็บอกว่าปีนี้เนี่ยไม่มีอะไรพิเศษให้นะฮะก็เซอร์ไพรส์ก็ไม่มีนะฮะแกก็ย้อนไปถึงคลิปเขาใหญ่ที่ผ่านมานักข่าวเขาไปถามนะณเดชน์เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกพอดีอ่ะมีเวลาว่างตรงกันครับก็เลยไปเที่ยวกันใกล้ๆที่เขาใหญ่แถมช่วงนั้นก็อากาศกำลังดีด้วย คือทริปบังเอิญแบบนี้ถ้าสังเกตพักหลังเนี่ยจะมีอยู่2คู่ที่เป็นข่าวครับเวียเบลล่าณเดชน์ยาย่าเพราะต้องยอมรับ2คู่นี้งานเขาแน่นไงงานแน่นคือจะมานัดล่วงหน้าเป็นมั้ยเคยนัดกับเพื่อนนัดล่วงหน้านานๆไม่ได้ไปล่มถ้าล่มหน้าทุกครั้งจะล่มตลอดแต่ถ้าปรับนี่ได้ไปสนุกด้วยใช่ครับแล้วอย่าง2คนนี้เข้าใจว่างานละครเนี่ยบางทีแบบมาถ่ายไปแล้วบังเอิญคิวพอดีแบบว่างแคนเซิลพอดีก็ไปเขาใหญ่กันซะเลยน้องยาย่าเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าเป็นทริปที่รวบยอดเป็นทั้งของขวัญวันรับปริญญาเพื่อเข้ารับปริญญามหาบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยรังสิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแล้วก็เมื่อวานนี้ก็วันเกิดใช่ไหมฮะก็เป็นทริปรวบยอดเป็นของขวัญรับปริญญาแล้วก็วันเกิดไปเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงณเดชกับยาย่านี่มาคู่กันอีกแล้วแล้วคู่นี้สัมภาษณ์คู่กันทีไรครับดูกันเอาเองก็แล้วกันเชิญครับสวย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 ความรู้สึกมันก็เหมือนแบบมันก็เหมือนแบบเราก็ไปเที่ยวกัน2คนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้หมายว่ามันแทบจะไม่ได้มามันต้องวอรี่เลยว่าสายตาคนอื่นที่มองมาจะเป็นไรเพราะเราก็ใช้เวลาช่วงที่มีค่าสุดกับด้วยกันกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขจริงๆนะครับผมแล้วก็มันก็ทำให้นึกถึงตอนที่แบบเคยไปปิกนิกที่แบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยไปทำด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้ความรู้สึกแบบนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ปกติฮะแบบยากเกิดตลอดเลยก็ปกติก็ปกติใช่เป็นคนแบบว่าหวานพอสมควรอยู่แล้วค่ะแค่เมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้เปิด IG ทุกคนยังไม่ค่อยรู้แค่นั้นเองค่ะผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ของนักแสดงในเรื่องนี้ได้แบบเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นก็ตัวส่วนตัวผมจบงานนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยที่เหลือก็คงอยากให้คนดูแบบขำกับสนุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากที่ได้ยินก็คงแบบว่าบอกว่าผมหล่ออะไรเงี้ยผมก็แบบทำตัวไม่ถูกเลยทีนี้บอกจริงๆค่ะก็เป็นอีกแนวอ่ะที่คนไม่ค่อยเห็นนะคะมีความแบดบัดบอยแกมีความแบดที่เราไม่ค่อยได้เห็นก็เลยยิ่งดูแบบขรึมเข้าไปใหญ่คนก็เลยบอกว่าดูแบบ
หล่อก็ต้องแบบนี้ค่ะไม่หลอกไม่หลอกลวงรอชีวิตจริงก็หลอกคือช่วงท้ายสัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์เรื่องหนังอ้ายคนหลอกลวงแสดงว่านุ้งย่าน่าจะไปดูแล้วแหละเรื่องบทบาทคาแรคเตอร์เนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกสนุกจริงๆน่าคาดคะเนไม่ผิดเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ถ้าจบวันอาทิตย์น่าจะเลย100ล้านไปพอสมควรตอนนี้เขาทะยานขึ้นไป100ล้านแล้วใช่ไหมใช่นี่รู้สึกว่าคนแบบเกิดธันวาอย่างณเดชน์เนี่ยนะแบบไว้หนวดอย่างนี้ด้วยนะหล่อไม่หนูเกิดเดือนอะไรเนี่ยนี่ผมเกิดเดือนแหมกระยกวันที่เท่าไหร่18วันนี้แหละวันนี้เลยเหรอใช่วันนี้แหละอ้าวโทรไม่รู้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะขอบคุณครับ